สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องมุนนะคะน้องขวัญ นะคะแล้วก็พระพาสค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมการเกี่ยวข้าวแบบใช้แรงงานคนค่ะถ้าไปเบื้องไหนพ่อตามมาตามมาเลยนี่นะคะคนก็เริ่มจะเกี่ยวข้าวแล้วค่ะค่ะข้าวมันล้มนะคะมันก็จะแบบพาดมาที่นาแบบนี้นะคะข้าวก็เหลืองแล้วค่ะก็เลยเกี่ยวได้แล้วใส่ละอันนี้ต้องเอาขึ้นข้างหน้าดิพ่อเกี่ยวแล้วแล้วอันนี้ก็เกี่ยวก็ต้องขึ้นแบบนั้นแบกใส่บ้าแล้วก็เอาขึ้นหน้าแล้วก็ต้องเอารถไปไถหรือเปล่าคะไม่แล้วก็เอาไปตีมาเถอะพ่อแล้วก็ไปตากแห้งใช่ไหมใช่แล้วก็เอาไปตากให้มันแห้งแล้วถึงจะไปสีลงสีได้นี่คือวิธีการเกี่ยวข้าวนะคะข้าวมันใหญ่มากแบบนี้หาดูจะยากนะคะนานๆทีจะมาปีนึงค่ะนี่นะคะเกี่ยวแล้วก็จะขึ้นคันนาแบบนี้นะคะไปดูดิตามมาดูนี่ค่ะเกี่ยวแล้วก็จะมัดไว้แล้วก็ขึ้นนาไว้ตรงนี้นะคะหนักไหมนะขวัญหนักจริงที่กระมังอันนี้เอาไว้ใต้ไฟตอนอันนี้เย็นกระมังเป็นใต้เอาแมงดาใต้แมลงอ๋ออันนี้สามารถเอาไปทำประกอบอาชีพได้นะคะค่ะเอาเลี้ยงมันเป็นแถวไปจังสี่ได้ติอ๋อนี่ก็จะสิแปลกจังสี่แล้วก็สิเอาขึ้นข้างหน้าทีละน้อยกดแชร์กดติดตามให้กับช่องพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย